แล้วแต่ป่ะเข้าเรื่องไหมมันมีข่าวว่าบูจินคนไหนอ่ะคนไหนบูจินบูจินหลงโลกต่อหน้าทำเป็นรักกันดีแต่รับหลังก็คือโคตรเกลียดกันเลยอย่างเงี้ยคนโยงเป็นคู่เรากับปุ๊กลุ๊กเขาเหรอใช่ไม่น่าจะจริงนะเพิ่งเจอกันมีโอกาสได้เห็นข่าวนี้ยังจ๊ะยังไม่ได้เห็นเลยครับพี่ไม่ว่าแบบเอาโยงเป็นคู่เราได้ไงผมว่าน่าจะเดาผิดมากกว่าครับเพราะว่าเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรารักกันดีฮะอย่างตามข่าวที่ออกมามันแบบต่อหน้าเวทีแบบทำแบบรักกันมากแต่หลังเวทีแบบแย่งคนแต่งตัวกันใช่ไม่มีครับมาไม่ใช่ของผมแน่นอนครับเพราะเราไม่เคยแย่งคนแต่งตัวถูกต้องเวลาไปงานเราไม่เคยก็อยู่ด้วยกันได้ครับรักกันก็คือรักกันจริงอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยมีปัญหาครับจบเลยจบเลยไม่ซีเรียสก็สนุกดีฮะได้มีคำถามคำตอบเราพูดจริงไปแล้วครับไม่มีเกือบเคลิ้มแล้วแอมก็งงไม่ถูกทำไมหนึ่งมันเป็นคู่เราได้ก็งงเหมือนกันฮะแต่ว่าน่าจะเป็นคู่อื่นหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับอ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวจริงๆก็เจอกันอยู่เรื่อยๆครับมีน้องมีนัดกันช่วงนี้ผมก็ปิดกล้องไปแล้วทั้งสองเรื่องเลยครับก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยครับกี่บอกว่าได้เจอกันบ่อยขึ้นจะมีแบบจัดคลิปไหมฮะสักคลิปนึงตอนนี้ยังครับผมเพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อวานก่อนเลยฮะครับจะหาเวลาไปเจอกันแล้วอัพรูปอดเป็นแฟนไหมว่าคู่จิ้นกับคู่เราแบบไม่ได้เป็นอย่างตามที่ข่าวลืออย่างเงี้ยคงไม่ได้ทำเพื่อแบบให้คนเข้าใจหรอกแต่ว่าเดี๋ยวก็คงมีครับครับตัวไม้เองจะแก้ข่าวเรื่องนี้ยังไงบ้างครับไม่แก้ข่าวไม่ใช่ความจริงครับยังสนิทกันดีเหมือนเดิมยังเจอกันเองไหมกลัวคนอื่นเข้าใจผิดไหมกับบางคนที่แบบเขาอ่านข่าวเขาเชื่อไปแล้วว่าเป็นคู่เราไม่นะก็เดี๋ยวของสามวันก็เดี๋ยวคงได้ลงรูปคู่กันแล้วมีใครเก็บไปแล้วหรอคะหรือยังไงยังไม่ได้ใครเก็บเดี๋ยวไปเจอกันทานกันทานข้าวกับพี่ด้วยทางแฟนคลับเรากับทางลูกอย่างเงี้ยมีเข้ามาถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ไหมครับยังไม่มีครับเนี่ยเพิ่งได้ยินจากพี่เมื่อกี้มีเลยจ้าหลายนะหลายครับผมเป็นคือเราไม่ค่อยได้เจอไม่เจอกันนานเพราะช่วงก่อนเนี่ยผมถ่ายละคร7วันนะครับบางสัปดาห์ถ่ายแบบ14วันติดเราก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เลยนัดเพื่อนๆทานข้าวกันผมเจอกันเยอะครับมีเพื่อนๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยขอไม่ได้ไป2คนครับอะไรครับแต่ล่าสุดก็เพิ่งไปวันเกิดมาด้วยกันไม่ใช่หรอวันเกิดก็ไม่ไป2คนผมก็ไปกับเพื่อนด้วยครับมีเทรนเนอร์ผมไอ้พี่จันนึกว่าอันนี้จะเป็นทริปแบบว่า2ต่อ2ไม่มีเป็นเพื่อนกันไม่ได้กัน2คนได้ไงล่ะหรอมีอะไรอีกหรอไม่มีเนาะไม่มีเพื่อนเคยได้ยินจริง